อัลบั้มชุดแรกในชีวิตเลยกับค่ายโซนี่มิวสิกนะคะชื่ออัลบั้มว่าเบลนันทิตาแล้วก็แบบชีสวยมากนี่ไงเขาร้องเพลงสองเสียงได้นะใช่สวยเด้งออกมาจากเหมือนจากแมกกาซีนเลยอะเหรอตอนนี้อยู่โคราชตอนที่อยู่โคราชใช้ชื่ออาร์ตแต่พอมาเจอคุณหมอขมลพันศรีทุมเป็นคุณหมอศัลยแพทย์มือหนึ่งเลยเนรมิตให้ชีสวยขึ้นมาได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นน้องเบลแล้วตอนนี้คุณหมอขมลก็เปิดโรงพยาบาลแล้วนะคะคุณหมอคะเอาบัตรรถมาให้หน่อยค่ะชื่อโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลบริหารงานโดยนายแพทย์กมลพันศรีทุมนะคะซึ่งเป็นศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามที่สรรสร้างศัลยกรรมร่วมกับงานศิลปกรรมได้อย่างสมบูรณ์อยู่ในซอยลาดพร้าว94นี่เองและในวันที่เปิดโรงพยาบาลน้องเบลนันทิตาก็ไปด้วยสวยขนาดนี้ดูแลตัวเองยังไงอ่ะคุณอยากผ่าเปลี่ยนอวัยวะตอนนี้เหลือแค่ติ่งหูเท่านั้นแล้วที่ไม่ได้ทำนะ คุณหมอคะขอกิฟต์วอเชอร์ค่ะจริงๆเบลอยากจะแนะนำให้ไปในสถานที่ที่พูดง่ายว่าถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะอันตรายถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบพูดง่ายว่าไปทำเองอย่างเงี้ยเห็นว่าโกอินเตอร์แล้วก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็แฟนๆชาวเกาหลีก็เรียกร้องมาเหมือนกันตอนนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเบลอยากจะบอกว่าอยากไปค่ะ